ลกมากแต่หาไม่เจอเหรอครับมีในโทรศัพท์ครับแคนมีไหมคะมีทุกคนเห็นรูปต่างๆของทุกคน everybody มีในโทรศัพท์ครับรูปผมครับไม่มีอยู่ในคอมอ่ะใครจะพูดถึงก็ก่อนเดี๋ยวพี่เคียวแอปเปิ้ลอยู่ค่ะไอเนสพูดก่อนเลยเนสเหรอคะพูดโซ่โซ่เป็นคนจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่นิสัยดีนะคะถึงแม้เขาจะชอบทำตัวเกรียนๆกวนๆคนเกรียนๆกวนๆคนไปทั่วแต่จริงๆแล้วโซ่เป็นคนในภายในจิตใต้สำนึกของโซ่แล้วโซ่เป็นคนที่มีความอ่อนไหวง่ายและมีความใส่ใจคนรอบข้างมากถึงมากนี่แหละแล้วก็เป็นมีความเป็นผู้ชายที่แบบน่ารักอ่ะยิ่งเริ่มทำตัวอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยดีแล้วที่เริ่มปรับในอาทิตย์เนี้ยดีมากในการเอาใจใส่คนรอบข้างเวลาทำนู่นทำนี่เดี๋ยวนี้ก็ช่วยเพื่อนล้างจานใช่ไหมทำกับข้าวให้กินทุกเช้าให้พวกเพื่อนๆเนี่ยกินอย่างเงี้ยเออมันเป็นข้อที่แบบใครเห็นอะไม่ว่าจะแบบพวกเขาหรือคนอื่นที่เขาดูมาจากข้างนอกเนี้ยเขาก็จะดูว่าโซ่เฮ้ยเป็นคนที่แบบผู้ชายคนเนี้ยมันน่าเข้าใกล้ว่ะเออดูแลเราได้แล้วมันดูน่ารักอะเออแล้วมันไม่ได้ดูโซ่ด้วยจริงๆมันไม่ได้ดูน่าอายถ้าโซ่เริ่มทำตัวอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะโซ่มันจะเพอร์เฟกต์มากเข้าใจไหมแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วที่เริ่มปรับตัวมาก็โอเคแล้วก็โซ่เป็นคนที่ขยันไม่ว่าจะเป็นเวลาเรียนอย่างเงี้ยโซ่ถ้าไม่โซ่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรจริงๆอ่ะโซ่ก็จะจดจ่ออยู่กับอันนั้นอ่ะแต่มันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันในเมื่อเราชอบจดจ่อนั้นใช่ไหมโซ่จะไม่สนใจอะไรเลยจะอยู่แต่กับอันนั้นอ่ะจนบางครั้งแบบคนอื่นเขาทำอะไรอยู่โซ่จะไม่สนใจโซ่จะอยู่กับโลกของโซ่แต่วันนี้ดีขึ้นที่โซ่เริ่มมีสติสนใจคนอื่นมากขึ้นตั้งแต่ป้าแจ๋วบอกใช่ไหมโซ่ก็ดีขึ้นมากแล้วดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยอ่ะเออคนละคนอ่ะแต่ก็ไม่แต่พวกเขาไม่ได้ห้ามให้โซ่แบบแกล้งหรือกวนอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นตัวของโซ่แหละก็มีได้ตามที่โซ่อยากกวนแต่ก็ให้รู้ว่าเราอ่ะเราจะพูดเราจะกวนเราจะแกล้งในเวลาไหนให้มันเหมาะสมอย่างนี้อืมแล้วก็ทำปัจจุบันให้มันดีมากๆพวกเรื่องของอนาคตอะไรเงี้ยโซ่ไม่ต้องไปคิดถึงมากจนแบบมานั่งอะไรพี่นั่งจับเล็บไปเฉยขอโทษฉันนึกว่าแกเล็บขอโทษเห็นไหมเสียฟิลเลยเป็นห่วงเป็นห่วงเออถึงนั่นอะถึงอนาคตใช่ไหมก็โซ่จะเป็นคนชอบแบบพูดถึงอะไรที่มันยังไม่ถึงแล้วจะพูดจริงจัง พูดจริงจังมากไม่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่แค่แบบว่าเราก็แบบอย่าเพิ่งไปนึกถึงอะไรขนาดนั้นทำณปัจจุบันให้มันดีรวมๆแล้วโซ่เป็นคนน่ารักแล้วก็ใครอยู่ใกล้อ่ะเขาก็มีความสุขยิ่งโซ่เนี่ยปรับตัวได้แล้วรู้ตัวเองอย่างเงี้ยดีขึ้นมากเงี้ยเออมันก็ดีมากแล้วใช่ไม่มีข้อเสียเลยเหรอบอกสิถึงจะเป็นข้อเสียหนูบอกไปแล้วค่ะที่เขาชอบที่เขาเกรียนที่เขาอันนี้อ๋อข้อเสียข้อเสียเอาตอนนี้หรือที่ผ่านมาคะคนที่ผ่านมาก็ได้บางทีเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาทำอะไรไปไม่ต้องเรียนให้รู้เขารู้ตัวแล้วค่ะป้าแจ๋วแล้วเขาปรับได้แล้วค่ะอาทิตย์นี้ก็คือทุกคนเขาจะโดนทุกคนบอกตลอดอะเวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ยเออเนี้ยมีสติแล้วเนี่ยนั่งฟังนั่งอยู่นิ่งๆปกติจะแกะแงะเกานู่นนี่นั่นนี่ก็ดีแล้วค่ะข้อเสียเขาก็คือเขาปรับได้แล้วค่ะป้าแจ๋วก็ดีใจกับเขาพวกเรื่องสติเขาก็คุมพวกเรื่องพูดคำหยาบเขาก็น้อยกว่าใบนะคะ ใช่ค่ะพูดคำหยาบเขาน้อยกว่าใบมากแล้วก็เรื่องช่วยผู้หญิงเนี่ยเยอะกว่าใบด้วยเออดีค่ะมีความเป็นสุภาพบุรุษจริงๆที่เขาพูดไว้ค่ะเป็นคนรักษาคำพูดดีแล้วโอเคแคนาแพ็กมัมแบ็กใครต่อย้ายไม่ได้เดี๋ยวให้ก่อนก็ได้ก็พี่โซ่นะคะจริงๆอ่ะจริงๆเลยพี่โซ่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบกวนหรืออะไรขนาดนั้นหรอกแค่รู้อยู่คือเหมือนว่าอาจจะอยากสร้างความสนุกสนานเนาะสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นอะไรเงี้ยแต่บางทีอ่ะคือพี่โซ่ไม่รู้ไงเรื่องที่แบบบางทีพูดมันแล้วมันจี้ใจคนอื่นบางทีแบบมันอาจจะเป็นแบบมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ
ซนซิทีฟกับคนบางคนอย่างเงี้ยบางคนไม่เหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคือถ้าเกิดอย่างพวกเราเงี้ยคือเรายังคุยกันได้แบบเปิดใจอ่ะนึกออกมั้ยมันแบบพี่โซ่อันนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่บางคนถ้าเขาแบบคือเขาพูดพอสมมติพี่โซ่พูดไปแล้วเงี้ยเขาฝังใจเลยนะบางคนเขาแบบไม่มองพี่โซ่ว่าให้โอกาสให้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากให้พี่โซ่คิดมากๆคิดเยอะๆเลยก่อนจะพูดแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะแบบโอเคอะไรที่คาดบอกไปพี่โซ่ก็แบบจําแล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกแย่อีกก็มันดีมากแล้วก็ช่วยเรื่องช่วยล้างจานแบบช่วยแบบให้แบบช่วยแบบบริการให้แบบนู่นนี่เนาะอะไรเงี้ยก็แบบเป็นถ้าพี่โซ่ทำอย่างนี้ตั้งแต่สักวีค3วีค4พวกเราก็คงจะแบบดีมากรู้สึกสบายอะไรอย่างงี้แต่ก็ดีแล้วที่พี่โซ่ปรับปรุงตั้งแต่ป้าแจ๋วบอกก็คืออย่างน้อยก็รู้ว่าแบบพี่โซ่แบบพยายามปรับปรุงพยายามทำให้แบบแคร์คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากแล้วก็ส่วนเรื่องอย่างที่เห็นอยู่คือทุกวันพฤหัสสมมติพี่โซ่ร้องคนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยพอสมมติพี่โซ่โดนตึ๊ดๆๆมาปุ๊บพี่โซ่จะแบบเหงาแล้วก็แบบอยู่กับตัวเองมากจนแบบไม่ดูคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแคทก็มีน้อยแต่ว่าแคทก็จะดูคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่โซ่คือแบบไม่ดูแล้วพี่โซ่ก็จะดูแต่ในโทรศัพท์แล้วพี่โซ่ก็จะคุ้นคิดไปมาว่าผิดตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยคิดว่าบางทีถ้าพี่โซ่ดูคนอื่นแล้วแบบเออนี่มันเจ๋งดีเราสามารถอะไรปรับใช้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะดีมากซึ่งเนี่ยก็อยากดูวันพฤหัสอยากดูพรุ่งนี้ว่าพี่โซ่จะทำยังไงนะก็จะรอดูอยู่เขาจะสังเกตอยู่ห่างๆโอเคนะค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรพี่โซ่เป็นคนน่ารักแล้วก็เรื่องความรุนแรงอีกเรื่องนึงเรื่องความรุนแรงที่จะแกล้งผู้หญิงอะไรก็ลดลงไปเยอะมากลดต้องไปก่อนวีคพรุ่งนี้อีกลดไปเรื่อยๆรู้สึกดีว่าแบบอย่างน้อยแบบคือคนเรามันไม่สามารถปรับได้ภายในข้ามคืนแบบตื่นมาปุ๊บเป็นอีกคนไม่ได้แต่ค่อยๆปรับทุกคนก็พร้อมให้โอกาสอยู่แล้วอย่างนั้นก็รักพี่โซ่ทุกคนก็รักพี่โซ่อะไรเงี้ยก็ดีก็ดีมากแบบรู้สึกว่าเป็นคนเก่งอ่ะที่แบบปรับได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยบางทีแค่ยังทำไม่ได้ก็ดีค่ะโซ่เป็นคนดีน่ารักมากครับครับก็ไปจะเต็มเลยไปไม่มีจะเต็มไปเอาตั้งแต่บ้านเล็กเลยก็ได้โอ้บ้านเล็กคงเจ๋งโซ่นะครับก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ก็รักเพื่อนครับแบบรักเพื่อนแล้วก็แบบเออแบบจริงใจอะไรอย่างนี้ก็แบบแคร์ความรู้สึกของคนอื่นอะไรอย่างนี้แคร์แบบแข็งมากอ่ะเออแล้วแบบบางทีก็ไปคิดคนเดียวอะไรแบบพอแบบทำโจทย์เพลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบก็ทำเป็นแบบไม่ให้ใครคนอื่นรู้แต่จริงๆในใจก็แบบเออคิดตลอดอะไรอย่างเงี้ยคิดจนแบบก็นั่นแหละเหมือนที่คลาสไอเนี้ย acting อ่ะตอนแจกการแสดงอ่ะเออก็แบบนั่งฟังหน่อยก็หัวก็ไปเรื่องอื่นละอะไรอย่างนี้ก็คือแบบแต่ตอนนี้มันก็โอเคขึ้นนิสัยก็โอเคเรายอมนายว่านายเป็นสุภาพบุรุษกว่าเราโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นเพื่อนนายสาธุเราก็แบบนอนอื่นแล้วก็โซ่นะครับก็เป็นคนรักสนุกชอบทำอะไรสนุกซื่อๆคือรักสนุกอ่ะไปตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอะไรอ่ะที่ว่าพูดแบบไปข้างนอกบ้านไปไหนไปนู่นอะไรอย่างงี้ก็มันยังไม่ถึงอ่ะจินตนาการไปแล้วใช่ไหมจินตนาการไปแล้วอ่ะแบบจริงๆเราก็ออกไปเราก็ทำอะไรอย่างนั้นไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้คุณเล่นสนุกแล้วก็เป็นห่วงอะไรอย่างนี้กลัวไปทำจริงอะไรอย่างเงี้ยกลัวไปทำจริงไอ้ที่เราเคยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากรู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันประเด็นละกันไหมพูดเล่นๆครับแบบแซวๆเพื่อนเล่นก็เราก็มีคนเห็นเยอะอะไรอย่างนี้ก็ระวังหน่อยข้อเสียของโซ่ยังไม่ใช่ข้อเสียเออว่ะเออเสียมากเสียมากของเมื่อกี้ข้อเสียมากของเมื่อกี้
น้าโซ่เป็นคนขยันครับเป็นข้อเสียข้อเสียโซ่เป็นคนขยันโซ่เป็นคนมีน้ำใจครับเป็นเหมือนผู้หญิงอะไรอย่างนี้บุคลิกอะไรก็ไม่ใช่นะไม่ใช่บุคลิกแต่ว่าบางทีก็แบบเสียสติอ่ะเสียสติเพลาๆลงหน่อยก็เหมือนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเหมือนพอครูเรียกไปแบบไปโชว์แต่ละครั้งอะไรอย่างงี้โซ่ก็จะกลืนแบบเฮ้ยเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้นะผมจะทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมเหมือนแบบว่าบอกไปก่อนเดี๋ยวคุณครูจะได้ครูรู้แล้วครูจะได้ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่เป็นไรก็ทำไปเลยอะไรที่เราทำอ่ะมั่นใจตัวเองไงก็แบบเดี๋ยวมันก็มีแบบฟีดแบ็กที่ดีกลับมาอะไรอย่างงี้ครับรวมๆเพื่อนโซ่ก็เป็นคนดีครับเพื่อนโซ่เพื่อนกูรักมึงว่ะเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่น่าคบครับจริงใจมีน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นครับชีจะหลับอยู่แล้วค่ะ so ก็เป็นคนดีคนหนึ่งก็อย่างที่ทุกคนบอกค่ะก็ปรับตัวมาเยอะแล้วแต่ว่าคือเอาอันที่ทุกคนไม่ได้บอกแล้วกันนะคะก็คือเหมือนอย่างที่เมื่อเช้าครูบิวพูดเนี่ยค่ะคือไอ้ก็รู้สึกเหมือนครูบิวมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้พูดแบบเวลาที่เหมือนโซ่พยายามที่จะทำอะไรทุกอย่างให้ดีขึ้นนะคะโซ่จะทำเพื่อแบบเหมือนแบบเขาจะคิดอยู่เสมอว่าเนี่ยแต่ถ้าเขาทำแบบนี้ไม่ดีกับคนเนี้ยเดี๋ยวคนข้างนอกจะต้องไม่ชอบเขาหรือใครก็ตามจะไม่ชอบเขาโอ้ยแฟนคลับไบต้องไม่ชอบผมแน่เลยผมอย่างงู้นแฟนคลับเนต้องไม่ชอบผมแน่เลยผมอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งหมดมันเกิดมาจากการที่โซ่แกล้งเนตหรือแกล้งไอซ์หรือแกล้งไบต์แต่ว่าอยากให้โซ่คิดแค่ว่าคือไม่ต้องโซ่ไม่ต้องไปจินตนาการล่วงหน้าหรอกว่าจะมีใครชอบหรือไม่ชอบโซ่บ้างข้างนอกแต่ว่าอยากให้โซ่แบบอย่างที่ครูบิวบอกแคร์คนข้างในก่อนแคร์ความรู้สึกเขาก่อนว่าโซ่แกล้งเขาหรือโซ่แบบประชดประชันหรือแซวเขาเนี่ยทำให้เขารู้สึกเสียใจไหมทำให้เขารู้สึกแย่ไหมแคร์แค่ถ้าเกิดว่าโซ่ทำให้คนในบ้านรู้สึกดีได้คนที่รักทุกคนในบ้านเขาก็จะรู้สึกดีกับโซ่แต่ไม่ต้องตั้งความหวังว่าผมจะทำดีกับคนนี้เพื่อที่จะได้ไม่มีใครมาเกลียดผมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้คิดว่าตอนนี้โซ่ก็คงเข้าใจแล้วแล้วก็คงกำลังปรับอยู่ก็ดีค่ะเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษก็ดีค่ะทำอาหารให้กินทุกเช้าก็ดีค่ะแต่ว่าก็อยากให้มันน้อยๆหน่อยเพราะว่ากินกันไม่ไหวทุกคนตัวตึงแบบโซ่ทำอะไรมาให้กินตลอดเวลาซึ่งมันก็หักห้ามใจไม่ได้ค่ะก็แล้วก็เรื่องความดีของโซ่ก็เป็นคนที่มีน้ำใจค่ะเอาใจใส่คนอื่นแคร์คนอื่นแต่ว่าอาจจะอย่างตอนแรกๆก็คือแสดงออกมาในทางผิดก็จะเป็นห่วงเขาหรือจะสนใจเขาก็จะเข้าไปในแนวที่กวนประสาทอะไรอย่างเงี้ยใครป่วยก็จะไม่เข้าไปแบบกินยาไหมก็จะแบบเข้าไปในทางที่แบบไม่ควรใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็คิดว่าเปลี่ยนแล้วแต่ว่าความจริงแล้วก็ชอบให้โซ่เป็นคนที่ยังคงคาแรคเตอร์ความกวนประสาทของโซ่อยู่ไม่งั้นมันก็จะดูมันจะกลายเป็นโซ่อีกคนนึงอย่างเมื่อเย็นที่พี่ก็ยังบอกโซ่ว่าแบบถ้ามันไม่มีโซ่กวนประสาทสักคนนึงแล้วมันจะสนุกได้ไงเนี่ยค่ะอยากให้โซ่ยังเก็บตรงนั้นไว้เพราะถ้าโซ่เปลี่ยนไปอีกเป็นอีกคนนึงเลยคนที่เขาเคยรักโซ่เพราะแบบนั้นเขาก็จะแบบว่าทำไมโซ่ต้องเปลี่ยนด้วยแค่ทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่ว่าแซวกันได้เรื่องนี้ไม่ปกติแต่ว่าบางเรื่องที่มัน
จี้ใจคนอื่นแล้วแบบมันจะเซนซิทีฟคนอื่นก็ลดก็โอเคแล้วเนาะหมดแล้วหมดแล้วค่ะจริงๆเลยร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวร้องเพลงที่แต่งให้เจริญสิชอบฟังร้องเลยแจ๋วนั่นนุ่นดีจังนั่นน่ารักจังนั่นน่ารักดีเอ้ยนั่นน่ารักจังหมุนกอฟิปฟังใช่แล้วก็โน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 ไม่อะไรเหมือนมีนะอ๋อแล้วนั่นนุ่นดีดีไม่ใช่น่ารักเหมือนมีโน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 คือโซ่พี่ว่าโซ่อ่ะจริงๆแล้วพื้นฐานทั้งหมดอ่ะโซ่ไม่ใช่เป็นคนดีทุกคนเห็นด้วยใช่ไหมโซ่เป็นคนดีคือไม่ใช่เป็นคนโทษเป็นไม่ใช่เป็นคนไม่ดีไม่ใช่เป็นคนไม่ดีหนูก็เลยงงเมื่อกี้เบอร์คือพื้นฐานอ่ะโซ่ไม่ใช่คนไม่ดีถูกไหมโซ่เป็นคนดีแต่พี่ว่าโซ่อ่ะจัดวิธีการแสดงออกของโซ่เพื่อจะให้เพื่อนๆรักไม่ถูกเขียวเบาๆถูกไหมใช่ค่ะคือโซ่ไม่รู้ว่าทำยังไงเพื่อนถึงจะรักโซ่ชอบโซ่ความจริงแล้วทุกคนน่ะชอบโซ่ที่โซ่เป็นโซ่โดยที่โซ่ไม่ต้องไปเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นอะไรแบบเนี้ยโซ่กับแคทเนี่ยเป็นเด็กๆคือนิสัยเด็กๆด้วยกันทั้งคู่โดยทั้งคู่เนี่ยจำได้มาแต่ก่อนแคทก็ถูกบอกว่าถูกเรียกร้องความสนใจทั้งคู่จะไม่มีวันรู้หรอกว่าตัวเองเรียกร้องความสนใจเพราะว่าโซ่เนี่ยพี่ว่าโซ่เป็นคนที่ต้องการความรักอย่างมากๆโซ่รู้สึกไหมรู้ครับคือพี่มีความรู้สึกว่าโซ่ต้องการความรักจากทุกคนแล้วโซ่ก็ไม่อยากให้ใครเกลียดโซ่ใช่ไหมใช่เพราะโซ่เลยทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยรักโซ่แต่มันเป็นวิธีที่ทำแบบชนิดที่ผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากมักจะผิดมากกว่าถูกเพราะว่าโซ่แยกไม่ออกว่าอะไรที่ทำอย่างเงี้ยแล้วเขาจะพอใจอย่างเงี้ยโซ่กลัวว่าคนข้างนอกจะไม่รักโซ่ถ้าโซ่นู่นนี่กับเพื่อนต่างๆนานาโซ่ก็แบบซึ่งถามว่าพี่เห็นด้วยกับเพื่อนๆทุกคนเห็นด้วยกับไอซ์ที่บอกว่าตอนนี้ให้แคร์เพื่อนกันเองก่อนคือถ้าเรารักเพื่อนกันเองความรักของเรามันจะส่งผลไปถึงคนข้างนอกซึ่งเขาก็เห็นว่าเรามีความรักซึ่งกันและกันไม่ต้องไปแคร์ปากใครว่าเขาจะบอกว่าโซ่ไม่ดีตรงนี้เหมือนที่พี่บอกน้องๆทุกครั้งว่าไม่มีใครรู้จักพวกเธอดีเท่ากับครูและพวกพี่ถูกไหมเพราะเราอยู่ใกล้ชิดกันขนาดนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นโซ่24ชั่วโมงไม่ได้เห็นตลอดเวลาแต่เรามีอะไรบางอย่างที่สื่อถึงกันอยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้ว่าโซ่เป็นยังไงครับแต่ว่าเจ้าจริงๆผมอะเอาจริงผมก็รักเพื่อนทุกคนแหละครับแต่แบบที่ถ้าว่าเจ้าไม่มาบอกผมผมก็ไม่รู้นะแบบที่เข้าหาแบบวิธีที่ไม่ถูกมันไม่ถูกครับแบบผมก็อยากให้เขามาสนใจผมบ้างอะไรเงี้ยผมจะเป็นอย่างเงี้ยครับแบบอยู่นอกบ้านผมก็จะเป็นอย่างงี้ถ้าแบบไม่ได้เข้าบ้านเอฟผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบในที่ว่าเจ้าบอกอะแบบเพิ่งมารู้ครับว่าแบบทำไปแล้วแบบมันมองไม่ดีอะครับคือบางทีโซ่อยากให้เพื่อนสนุกแล้วโซ่ก็อยากสนุกกับเพื่อนแต่ดันไปสนุกกับเพื่อนผู้หญิงด้วยวิธีที่ไปแกล้งเขาแรงๆซึ่งโซ่ไม่รู้หรอกว่าแรงของโซ่อะกับผู้หญิงอะมันต่างกันเวลาไปผลักไปดึงหรือไปทำอะไรเนี่ยมันแรงเกินไปหรือบางทีเช้าพี่เห็นละครบกินข้าวกันไม่มีใครพูดกับโซ่เพราะทุกคนก็ก้มหน้าก้มตากินแล้วที่สำคัญคือทุกคนก็งวงเงียกันขึ้นมารับประทานอาหารแต่โซ่มีความรู้สึกว่าทำไมไม่ใครสนใจฉันเลยโซ่ก็เลยปิดเปิด conversation ก็คือการสนทนากับคนต่างๆซึ่งบางทีมันก็ผิดที่ผิดเวลาหรือว่าพูดบางเรื่องซึ่งถ้าถามพี่นะพี่ว่าโซ่ไม่ได้ให้ร้ายใครรู้สึกแบบว่าเขาพูดไปเขาก็ไม่ได้ให้ร้ายใครหรอกแต่พูดโดยที่ไม่คิดมันเหมือนโซ่ขาดเครื่องกรองไปอันนึงไม่มีเครื่องกรองอยู่ในปากคนเราเนี่ยมันต้องมีเครื่องกรองบางอย่างอยู่ในปากก่อนที่จะพูดมาปั๊บเนี่ยเครื่องกรองอาจจะอยู่แถวๆสมองหรืออะไรสักอย่างที่กรองว่าเฮ้ยตรงนี้พูดไม่ได้นะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับเพื่อนสำหรับเพื่อนหรือสำหรับพี่แต่โซ่อะความที่อยากให้เขาสนใจโซ่ก็เลยพูดปังซึ่งมันเป็นแทนที่มันจะเป็นดอกไม้ที่ปาไปใส่เพื่อนมันกลับเป็นค้อนทุบหัวเพื่อนหนึ่งปังครับอันนี้พี่เชื่อว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวง
ไม่ได้มาจากอะไรมาจากพื้นฐานของโซ่ที่ต้องการความรักอย่างมากๆโจ้ต้องการให้ทุกคนรักโซ่จริงไหมจริงครับเพราะฉะนั้นพี่ถึงได้เตือนโซ่ว่าเราอยู่กันอย่างเงี้ย12คนเรารักกันดีเราเห็นข้อเสียซึ่งกันและกันเราพยายามจะแก้ไขข้อเสียของเพื่อนพยายามมองข้ามข้อเสียของเพื่อนเพราะเราเป็นเพื่อนกันแต่วันใดที่โซ่ต้องออกไปเจอโลกภายนอกเพื่อนทั้ง12คนก็อาจจะช่วยเหลือโซ่ไม่ได้โซ่ต้องยืนหยัดได้ด้วยตัวเองกับทุกสิ่งอย่างที่อาจจะมีคนที่ทั้งไม่ชอบโซ่และก็รักโซ่มากคนที่รักโซ่มากพี่แน่ใจว่าโซ่ก็ยินดีอ้าแขนรับเขาแต่โซ่จะรับได้ไหมกับคนที่ไม่ชอบโซ่เหมือนมีคนไม่ชอบพี่เรื่องไหมเราไปยืนอยู่ข้างนอกเดินไปออกจากบ้านไปมีคนปาดอกไม้ให้เราดีใจอุ้ยมันเป็นดอกไม้จู่ๆก็มีไข่ปุ๊บแล้วอาจจะไม่ได้มาลูกเดียวอาจจะมาหลายลูกเนี่ยโซ่คิดว่าโซ่จะทำใจรับสภาพแบบนั้นได้ไหมผมว่ามันก็ต้องมีครับใช่ไงแต่ว่าจะทำใจรับได้ไหมพี่ถึงบอกทุกคนทุกครั้งว่าโลกภายนอกที่เรายังไม่ได้เจอเนี่ยบางทีมันโหดร้ายกว่าสิ่งที่เราเจอจากคอมเมนเตเตอร์เจอจากคุณครูเนี่ยพูดเตือนหรือว่าแซวติเพื่อให้ลูกศิษย์ดีขึ้นแต่ว่าคนภายนอกอ่ะบางทีอ่ะก็คือเรื่องของอารมณ์ฉันชอบเธอฉันก็บอกว่าชอบอารมณ์ฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ชอบโดยอาจจะที่ไม่มีสาเหตุใดๆเลยเพราะฉะนั้นโซ่อย่าหวังความรักจากคนทั้งหมดมากเกินไปพี่รู้ว่าโซ่ขาดความรักแต่ว่าโซ่ได้ความรักจากเพื่อนๆในนี้เยอะมากจากคุณครูเยอะมากเมื่อออกไปโซ่อย่าลืมโซ่ยังมีพี่ยังมีคุณครูยังมีเพื่อนๆครบทั้ง12คนรวมทั้งอีก12คนที่อาจจะไม่ได้อยู่ซึ่งทุกคนก็รักโซ่หมดเพราะฉะนั้นขอให้โซ่รักตัวเองมีคำว่าตัวเองแล้วนะวันนั้นพี่บอกให้แกะตัวเองออกแต่วันนี้ทำไมพี่ถึงพูดคำว่าตัวเองเพราะว่าถ้าโซ่แคร์คนอื่นรักคนอื่นกลัวคนอื่นไม่รักเรานั่นคือหมายถึงว่าเราจะกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ให้คนอื่นเขาคอยขว้างปาทุบได้แต่เราต้องทำตัวเป็นหินผาเราต้องทำตัวเองให้เป็นหินผาคือรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นรู้ตัวในสิ่งที่ตัวเองเป็นเช่นรู้ถึงข้อเสียข้อด้อยของตัวเองแล้วอย่าไปเสียใจน้อยใจให้ถือซะว่านั่นมันคือสิ่งที่เป็นตัวของเราถ้าเราแก้ไขได้เราต้องแก้ไขแต่สิ่งนี้มันอาจจะแก้ไขไม่ได้มันก็คงแก้ไขไม่ได้ตลอดไปสิ่งที่พี่เห็นโซ่จนถึงสัปดาห์นี้พี่บอกว่าพี่ดีใจและภูมิใจในตัวโซ่ไม่แพ้ที่ดีใจและภูมิใจในตัวพี่ซันนี่ในสัปดาห์ที่2เพราะว่าโซ่มาถึงได้ถึงขั้นนี้โซ่ใส่รองเท้าแล้วโซ่ใส่ถุงเท้าโซ่นั่งฟังพี่แล้วไม่เกาถึงเมื่อกี้แอปต้อยโซ่จะแอบลูบขาบ้างแต่พี่รู้ว่ามันเขินโซ่มีดวงตาที่ตั้งใจฟังพี่อย่างดีโซ่มีการพูดโต้ตอบกับพี่ที่เข้าใจมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่พี่ถือว่าโซ่พัฒนามาโซ่อาจจะร้องเพลงอาจจะยังไม่เท่าเพื่อนแต่ใช่ว่าไม่ดีโซ่ร้องเพลงดีอย่างเพลงชีอ่ะพี่ก็มีความรู้สึกว่าใครจะว่าโซ่ไม่ดียังไงล่ะแต่พี่ว่าดีหรือเพลงในวีคแบทเทิลพี่ก็ว่าดีหรือแม้กระทั่งเพลงในวีคที่ต้องเป็นดูเอทกันพี่ก็ว่าดีเพียงแต่ว่าความตื่นเต้นของคนเราไม่เหมือนกันพี่ก็เป็นคนที่เหมือนโซ่อย่างหนึ่งคือพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันบนเวทีพี่เป็นคนหูไม่ดีผมนั่นปั๊บซึ่งก็ร้องเพี้ยนได้ทันทีเหมือนกันซึ่งไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพียงแต่ว่าเราทำยังไงเราต้องเอาข้อเสียของเรานั้นนะถามเพื่อนๆให้เพื่อนๆช่วยเหลืออย่าจมปลักอยู่กับตัวเองว่าฉันทำไม่ได้ฉันเป็นอย่างนี้ถามพี่ไบรท์มีพี่ไบรท์ถามไบรท์ว่าจะทำยังไงเห็นมาเธอหน้าแก่มากฉันต้องเรียกเธอว่าพี่เลยอ่ะถามไบรท์ว่าทำยังไงถามพี่ไอซ์ว่าทำไงถามเนสว่าทำไงถามแคทว่าทำไงรวบรวมข้อดีของแต่ละคนเนี่ยมาใช้กับตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นอย่าจมอยู่กับตัวเองคนเดียวมองคนรอบๆข้างด้วยแล้วเราถึงจะรู้ว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้มีแค่เราคนเดียวเรายังมีเพื่อนอีกหลายคนที่คอยจะช่วยเหลือแล้วคนที่รักเราไม่ต้องการคนทั้งโลกให้รักเราเราแค่ต้องการคนที่รักเราจริงๆก็พอโจ้เข้าใจไหมโจ้อย่าแคร์ว่าสรุปแล้วคนข้างนอกเขาจะรักโซ่ทั้งหมดไหมไม่มีทางไม่มีใครจะรักโซ่ทั้งหมดไม่มีใครจะรักพี่ทั้งหมดไม่มีใครจะรักไบร์ทั้งหมดไม่มีใครจะรักเนสทั้งหมดไม่มีใครจะรักแคททั้งหมดไม่มีใครรักไอทั้งหมดเขาเลือกรักด้วยบางทีหรือความรักของเขาบางทีอาจจะไม่มีเหตุผล
แต่ความรักของพ่อแม่ที่มีให้โซ่ความรักของคุณครูที่มีให้โซ่ความรักของเพื่อนที่มีให้โซ่นั้นคือรักที่รักเพราะรักอะโซ่ไม่ต้องการความรักจำนวนมากแต่จำนวนแค่เท่านี้ก็ถือว่าอบอุ่นใจมากพอแล้วมีอะไรปั๊บอยู่ในหมู่พวกเรานี่แหละโซ่นะพี่ดีใจมากโซ่ดำเนินรอยตามพี่ซันนี่ช่วงที่พี่ซันนี่ไม่อยู่บริหารร่างกายทำนู่นทำนี่พี่ถือว่าเป็นพัฒนาการที่พี่ไม่ต้องบอกโซ่ก็ทำบางทีเราเห็นเราก็เห็นแล้วว่าโซ่ทำอะไรนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของโซ่แต่สิ่งที่ตอนนี้อยากให้โซ่พัฒนาต่อไปอีกคืออย่าทิ้งความเป็นตัวโซ่ตัวโซ่ที่ทุกคนชอบคือโซ่ที่สนุกกวนๆพูดจากกวนๆแต่เวลาพูดให้ลองคิดนิดนึงก็แล้วกันว่ามันจะทำร้ายจิตใจเพื่อหรือเปล่าเท่านั้นเองหรือว่าจะเล่นกับเพื่อนก็ได้แต่เวลาทำอ่ะนึกเบามือหน่อยอย่างที่เนสบอกอ่ะเดี๋ยวนี้แทนที่จะจิกก็มาลูบหัวแทนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าอย่าจมปลักอยู่กับตัวเองอย่านอยอยู่กับตัวเองคนเดียวให้มองคนอื่นด้วยบางคนทุกข์ยากกว่าเราบางคนวันนั้นเขาซัฟเฟอร์มากกว่าเราบางคนเขาอาจจะถูกติมากกว่าเราดูซิว่านั่นคือความทุกข์ยากอันนึงที่เมื่อกี้แคทพูดพี่เห็นด้วยพอซ้อมวันพฤหัสปั๊บสมมติโซ่ได้เป็นคนแรกโซ่จะไม่ดูซ้อมคนอื่นอีกเลยโซ่จะไปนั่งจมปากกับตัวเองหรือไม่ก็ไปถามคุณครูโดยที่ไปคุยกับคุณครูลืมมองเพื่อนทำไมลืมจับสิ่งที่เพื่อนพยายามตั้งใจแสดงให้พวกเราดูในเมื่อเราแสดงแล้วให้เพื่อนดูเพื่อนจะวิจารณ์เราต้องดูแล้ววิจารณ์เพื่อนได้ด้วยเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเราอยู่ด้วยกันหลายๆคนในบ้านหลังนี้มีจำนวนแค่นี้แต่เราอยู่พร้อมๆกันเราอยู่ด้วยกันเราจะเจริญเติบโตไปด้วยกันเพราะการที่ออกไปข้างนอกใครจะมีงานมากกว่างานน้อยก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะยังรักกันอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่างานมันอาจจะมาตามศักยภาพของเราเท่านั้นเองถ้าช่วยดันกันได้ไปเป็นหมู่เราก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่างที่บอกจำเรื่องความอิจฉาที่พูดได้ไหมทุกคนมีต้องพูดกันอย่างไม่อายแล้วทุกคนจะมีความอิจฉาไม่มีใครที่ไม่มีในใจลึกๆของโซ่อาจจะมีเวลาเห็นไบรท์ได้ดีโซ่ก็อาจจะอิจฉาไบรท์แต่ความที่โซ่เป็นเพื่อนที่ดีกับไบรท์โซ่จึงไม่แสดงผลอันนั้นออกมาความอิจฉามันถูกเหยียบลงไปข้างในแต่ลึกๆอ่ะไอ้ความอิจฉาที่โซ่เหยียบเข้าไปอ่ะมันก็ไปตำใจโซ่อยู่ข้างในเองว่าทำไมฉันถึงไม่เหมือนเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นยุงกัดอะไรนะยุงกัดเพราะฉะนั้นโซ่ถ้าโซ่ละลายของบางอย่างที่มันเป็นมลพิษกับหัวสมองแล้วก็จิตใจของโซ่ทิ้งไปได้โซ่จะมีความสุขมากขึ้นแค่นี้แหละเหมือนแบบบางทีไม่ใช่แบบเหมือนผมเห็นเพื่อนร้องเพลงดีๆอย่างเงี้ยผมก็โอ้ acting ก็เก่งเงี้ยผมจะคิดครับว่าโอ้ยเราในบ้านเราแบบความสามารถเราก็ด้อยเขาออกไปงานจะมีไหมอะไรเงี้ยผมไม่ใช่คือแบบบางทีที่แบบป้าแจ๋วบอกไงเราก็คิดแบบเราก็อยากทำแบบออกเหมือนแบบในบ้านนะครับผมพูดบางทีแบบเรื่องแดนซ์เรื่องแอคติ้งเรื่องร้องอ่ะเขาเหมือนไม่สามารถสอนแบบเป็นเทคนิคอะไรมากได้มากครับเพราะว่าต้องทำโจทย์กับเพลงครับในวีคนั้นเลยเหมือนแบบไม่ค่อยมีเวลาครับพอผมก็คิดว่าแบบถ้าแบบออกบ้านไปผมก็จะแบบเหมือนจะเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยถ้าแบบคือจริงๆแล้วอะเราไม่ได้ให้เข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อที่จะออกไปต้องเรียนเพิ่มมากมายสิ่งที่จะต้องทำให้เป็นนิสัยในบ้านคืออะไรคือการขวนขวายเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองคุณครูจะแนะนำโอเคคุณครูอาจจะไม่มีเวลาที่มาจี้แต่เมื่อแนะนำเรารู้ว่าแนะนำนั้นปั๊บไปขวนขวายจำบารมีได้ไหมวิกที่บารมีถูกลงโทษทำไมบารมีร้องเพลงวิกนั้นดีมากไม่ได้ซ้อมแต่เพราะว่าคุณครูให้ไปแล้วคุณครูก็ให้อัดไปบารมีขวนขวายกับการร้องตามไอ้โทรศัพท์ที่อัดไปอยู่ในห้องพลาซ่าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแม้ทั้งถูกย้ายมาอยู่ตรงนี้เขาก็ยังทำอยู่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการให้เด็กทุกคนเป็นเพราะฉะนั้นโซ่ก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยโซ่จะต้องเป็นคนที่ถึงแม้ว่าครูอาจจะจ้ำจี้จ้ำชัยกับเราไม่ได้มากแต่พี่จะบอกให้ความจริงอ่ะครูให้โซ่มากกว่าทุกๆคนเพราะครูรู้ว่าโซ่ขาดเพราะฉะนั้นพอโซ่ได้เป็นปั๊บโซ่อย่าท้อใจว่าทำไมฉันถึงจำไม่ได้สิฉันถึงไม่รู้สักทีโซ่เก็บมาตรงนั้นมาแล้วอัดเทปของครูมาแล้วพยายามแทนที่จะมานอยหรือจะมาเล่นอื่นพยายามจะแกะไอ้ตรงนั้นเนี่ยสิ่งเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการร้องเพลงในเมื่อเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
ร้องด้วยตัวเองเป็นสไตล์ของตัวเองพี่ขอบอกได้เลยว่าอย่าอายที่จะก๊อปปี้เช่นถ้าคุณครูร้องให้ก๊อปปี้ที่คุณครูร้องก๊อปปี้จนกระทั่งมันเข้าเนื้อเข้าที่เมื่อเข้าที่ปั๊บเราร้องถูกต้องตามทํานองถูกต้องตามจังหวะไม่มีเพี้ยนเมื่อเราคล่องตัวกับการก๊อปปี้อันนั้นแล้วเดี๋ยวเถอะความเป็นตัวของตัวเองมันก็จะแทรกเข้ามาเองโดยที่ไม่รู้ตัว เพราะเราไม่สามารถจะเหมือนคนอื่นได้คนอื่นก็อาจจะจู่ๆเขาก็เป็นตัวของเขาเองขึ้นมาละแต่เราไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือต้องให้เหมือนต้นฉบับก่อนตอนนี้เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะปั๊บพอมันเคยชินความเป็นตัวของตัวเองก็จะโผล่ขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ถามว่าโซ่มีไหมมีแต่โซ่ไม่เห็นมันเวลามันเกิดขึ้นโซ่มัวแต่เหยียบความเอาความเสียใจกดลงไปในหัวใจของโซ่เอาความอิจฉาที่เห็นคนอื่นได้ดีกดลงไปในหัวใจของโซ่จนหัวใจของโซ่ไม่เห็นเลยว่าจริงๆแล้วว่าโซ่ทำได้อยู่หลายครั้งนะดีเพราะฉะนั้นขอให้เปลี่ยนทัศนคติใหม่ให้เป็นคนเหมือนเดิมแต่ว่าเริ่มมองโลกต่างๆรอบตัวมากขึ้นอย่าวนอยู่กับตัวเองหรืออย่าเอาตัวเองเป็นจักรวาลศูนย์กลางของจักรวาลเราจะคิดแต่ตัวเราเองไม่ใช่ลองคิดว่าถ้าเราทำแบบนี้มีผลกับเพื่อนคนนี้ไหมหรือว่าถ้าเราทำแบบนี้มีผลกับคุณครูไหมคุณครูเสียใจไหมนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นโซ่จะต้องทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยของที่อยู่รอบตัวของที่อยู่รอบตัวทั้งหลายแหละโซ่ต้องมองเห็นแล้วโซ่จะมีความสุขแล้วก็อย่าลืมความรักมากมายอาจจะไม่มากไม่ดีเท่ากับความรักที่มีอยู่แค่นี้น้อยๆกระจุกเดียวการที่ได้ดอกไม้กอใหญ่กำใหญ่ไม่ได้หมายความว่าดอกไม้นั้นจะมีค่าและมีราคามันจะเป็นดอกไม้ถูกที่มีราคาที่เขาต้องซื้อมาเยอะๆแต่บางทีดอกไม้ที่มีค่าคือมันหายากเพื่อนๆไปเด็ดมาจากที่ยากลำบากมีอยู่แค่12ดอกอาจจะมีราคามากกว่าดอกไม้ช่อโตๆก็ได้เข้าใจไหมพี่พูดอะไรยุ่งยากไปไหมใช่ครับเข้าใจครับไม่โอเคอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่มองโซ่แล้วก็เพื่อนๆมองโซ่ซึ่งน่าจะคล้ายๆกันกับทุกคนโอเคอ่ะทีนี้ใครจะมาอยู่